เห็นบอกว่ามีเรื่องของตลาดที่น่าสนใจอีกหนึ่งแห่งด้วยใช่ไหมฮะถูกค่ะอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจไม่แพ้กันเนี่ยก็คือตลาดส่งสุข SME ของดีทั่วไทยนั่นเองนะคะตอนนี้นี่มีการจัดงานขึ้นที่ศูนย์การค้า MBK มาบุญครองใช่แล้วนะฮะหลายๆคนบอกว่าโอ้ชอบไปเดินมากๆเพราะว่าการคมนาคมง่ายๆเพราะมีรถไฟฟ้า BTS ด้วยเดินทางสะดวกนะคะแล้วก็อยู่ในเส้นทางที่ผู้คนสัญจรไปมาด้วยนะคะวันนี้เนี่ยมีกิจกรรมที่น่าสนใจเลยทีเดียวกับการจัดงานตลาดส่งสุข SME ของดีทั่วไทยนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายกสมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SME นะคะคุณสกุลทิพย์แซ่เฮงค่ะวันนี้จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการจัดโครงการตลาดส่งสุข SME ของดีทั่วไทยนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะคุณสกุลทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะน้องบอลน้องกิฟต์ค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีนะฮะถามคำถามแรกเลยตลาดนัด SME นะฮะทางสมาคมเนี่ยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยขยายโอกาสในการจำหน่ายสินค้าด้วยอยากให้คุณทิพย์เล่าที่ไปที่มาของกิจกรรมในครั้งนี้หน่อยอะครับอ๋อค่ะก็คือเราได้รับความเมตตาจาก MBK Center นะคะครับซึ่งว่าเป็นบริษัทมหาชนน่ะนะคะท่านได้ให้พื้นที่สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีโอกาสได้มาจำหน่ายสินค้าแสดงสินค้าไม่มีพื้นที่ไม่มีเงินทุนให้เราได้มีโอกาสนำสินค้ามาจำหน่ายโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเดอะไนน์พระราม9ซึ่งเราก็ไปออกมาแล้วหลายรอบนะคะแล้วก็พาราไดซ์พาร์คแล้วครั้งนี้วันที่22ถึง26พฤษภาที่ MBK Center โซนดีชั้น4ของมาบุญครองนะคะก็มีสินค้าที่จากผู้ประกอบการมาเองนะคะและให้มาพบกับผู้บริโภคโดยตรงเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินให้กับคนกลางไปอะค่ะก็อันนี้ได้รับการเอื้อเฟื้อจากท่านผู้บริหารของ MBK Center นะคะแล้วก็ได้จัดต่อเนื่องมา3ปีแล้วอะค่ะผลตอบรับตลอดระยะเวลา3ปีที่มีการจัดมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยค่ะทั้งของผู้ประกอบการเองรวมไปถึงทั้งทางของผู้บริโภคเนี่ยผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างคะคุณทิพย์คะอ๋อดีมากเลยค่ะเพราะว่าเขาได้สินค้าดีราคาถูกเพราะสินค้าที่เรานำมาจำหน่ายเนี้ยนะคะเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพอย่างเช่นผลไม้ของเราก็เป็นออร์แกนิกนะคะขนมปังเรานะคะเราก็จะไม่ใส่ผงฟูไม่ใส่ยีสต์จะใช้ธัญพืชไม่ใส่น้ำตาลนะคะจะใช้ความหวานจากลูกเกดแทน คือแล้วยังมีนวดตอกเส้นนวดหน้าแล้วมีเครื่องมือทางการแพทย์นะคะมาบริการผ่อนคลายกล้ามเนื้อทำสปาหน้าสปาผิวแล้วก็ตรวจวัดค่าต่างๆในร่างกายอย่างค่าของตับของไตของเลือดอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เครื่องมือที่เรามานำบริการให้ฟรีเนี่ยนะคะค่ะเขาใช้ในโรงพยาบาลนะคะไม่ใช่เราซีซัวเอามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ในทางการแพทย์เลยนะคะเราเอามาบริการให้ฟรีครับก็แต่ละงานเราจะมีกิจกรรมอย่างวันนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่เพิ่มมาคือวาดรูปสอนวาดรูปนะคะสอนประดิษฐ์เครื่องประดับต่างๆอะค่ะซึ่งของเรานอกจากเราได้ขายสินค้าแล้วเราได้ให้ความรู้กับท่านที่มาชมงานนะคะแล้วรวมทั้งได้เรื่องสุขภาพกลับไปไม่ว่าของกินของใช้เครื่องปฏิทินผิวของเรานี่คือปลอดภัยแล้วก็ราคาถูกยังมีเครื่องนอนค่ะเครื่องนอนของเรานะคะจากโรงงานมาเองนะคะลักซ์ตูรี่คิงอะค่ะเขาเป็นเจ้าของโรงงานมาลดมาแลกมาแจกมาแถมที่งานนี้อย่างเยอะเลยค่ะเขาเป็นที่นอนเพื่อสุขภาพนะคะมีเครื่องนอนที่เป็นยางพาราซึ่งราคาที่อื่นเนี่ยจะเป็นหลักพันที่นี่เป็นหลักร้อยค่ะอุ้ยตายแล้วมากเลยอะค่ะถูกถูกมากค่ะมีโอกาสไปเยี่ยมชมได้เลยนะคะแล้วก็ของเขาได้คุณภาพเพราะว่าเขาส่งออกอยู่นะคะแล้วก็ขายดีมาก มีลูกค้าซื้ออย่างเช่นว่าซื้อจากครั้งที่แล้วที่ดานาย
ครั้งนี้จากงานก็ตามมา MBK อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลูกค้าได้ติดตามกับสินค้าเรามาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นไข่เค็มใบเตยนะคะโอ้โหคนนี่มาถามหาซื้อเลยค่ะเพราะว่าเคยได้มาโปรโมทในรายการเคลียร์คัดชัดเจนนะคะคนก็หูแห่กันมาซื้อเลยค่ะแล้วก็กายศาสตร์เมื่อวานนี้ก็ยอดถล่มทลายค่ะกายศาสตร์เมืองละโวฟังดูเหมือนไม่น่าทานใช่ไหมคะแต่อร่อยค่ะห้องเขาจะนุ่มแล้วก็คัดสรรธัญพืชที่สดใหม่มาเลยอะค่ะของดีมากค่ะจะมีงานถึงวันที่22 22ถึง26นะคะตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มค่ะไปเลือกซื้อกันได้นะคะนี่นะคะคุณทิพย์พูดมาแต่ละอย่างเนี่ยคือแบบว่าน่าสนใจทั้งนั้นนะคะผมมีทั้งของกินของใช้ของเพื่อสุขภาพความงามต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าครบวงจรเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะทีนี้ค่ะทีนี้เนี่ยในส่วนของวันเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นพิธีเปิดใช่ไหมคะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะคุณทิพย์คะก็เมื่อวานเป็นวันหยุดแต่คนก็ยังคับข้างอยู่ค่ะเฉพาะของกินของเล็กๆน้อยๆก็ยังขายได้แสนกว่านะคะในเมื่อวานนี้ค่ะก็ยังมีคนที่มาสนับสนุนแต่วันนี้วันที่เปิดงานก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอะไรอยู่ตรงนั้นก็จะมีพนักงานอะไรอย่างเงี้ยก็คนจะมากขึ้นอะค่ะเมื่อวานเป็นวันแรกเนาะก็จะติดขัดนิดนึงแต่ยอดก็ไปได้อะค่ะทีนี้ในเรื่องของการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆให้ทั้งผู้ประกอบการ SME ได้มาเปิดตลาดแล้วก็ขายของให้กับผู้บริโภคเนี่ยค่ะเรื่องนี้เนี่ยจะส่งผลดีกับธุรกิจกับเหล่า SME อย่างไรบ้างคะคุณทิพย์คะโอ้โหดีมากเลยค่ะสำหรับท่านที่ประกอบผู้ประกอบการรายย่อยนะคะเขาจะไม่มีเงินทุนหมุนเวียนแล้วก็ขาดโอกาสที่จะได้ไปแสดงสินค้านะคะต้องกราบขอบพระคุณ MBK Center นะคะท่านได้ให้โอกาสนี้มาต่อเนื่องเลยทุกที่อย่างเช่น The Nine Paradise Park MBK เนี่ยนะคะท่านนอกจากให้แล้วเมื่อวานนี้นะคะโอ้โหประทับใจท่านมากๆเลยท่านบอกว่าซึ่งว่าสินค้าของสมาคมเราอ่ะจริงๆคุณภาพดีมากแต่ว่าบางอันแพ็กเกจจิ้งอาจจะล้าหลังไปอยากจะพัฒนาแพ็กเกจจิ้งแต่ว่าผู้ประกอบการเนี่ยเงินทุนน้อยไม่มีเงินที่จะไปพัฒนาทีนี้ท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะท่านอรมนทรัพย์ทวีธรรมและท่านสมพลตีพบนาถก็ได้หาหรือกับพี่เนาะว่าจะช่วยผู้ประกอบการนี้ยังไงดีท่านอธิบดีและท่านสมพลบอกว่าอ๋อท่านอธิบดีจะจัดเจ้าหน้าที่อะค่ะเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถนะคะมาให้ความรู้ให้ความรู้กับสมาชิกกลุ่มนี้ผู้ประกอบการรายย่อยอะค่ะรวมทั้งจะหาแหล่งเงินทุนที่ดอกเบี้ยต่ำโดยที่ไม่ต้องไปเป๊ะเหมือนที่เราไปกู้แบงก์อะค่ะที่เป็นระบบอะค่ะก็จะหาแหล่งกองทุนมาสนับสนุนนะคะนี่ของท่านอรมนทรัพย์ทวีธรรมนะคะท่านมีวัตถุประสงค์ดังนั้นส่วนทาง MBK ก็ไม่น้อยหน้าค่ะท่านสมพลบอกว่าท่านสนับสนุนพื้นที่ให้อบรมฟรีไม่พอแถมพัฟฟี่เบสด้วยค่ะแถมกับผู้ที่เข้ามาอบรมค่ะโอ้โหสองท่านนี้มีเมตตามากๆประทับใจมากซึ่งได้ให้โอกาสกับผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งเขาจะไปหาโอกาสเหล่านี้จากที่อื่นไม่ได้เลยนอกจาก MBK นะคะเขาเรียกว่าเมตตาสุดๆดักคิดไหมให้ขายสินค้าฟรีให้พื้นที่ไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นให้คอฟฟี่เบรกอะค่ะเมื่อวานก็มาช่วยอุดหนุนกับผู้ประกอบการนะคะที่มาขายสินค้าในห้างท่านนะคะจริงๆเราต้องแจกท่านใช่ไหมคะท่านเอาเงินมาให้ค่ะให้แบบโอ้โหซื้อถล่มทลายมาอุดหนุนอีกด้วยให้พื้นที่ฟรีแล้วนะใช่นี่นะฮะและกิจกรรมทั้งหน้าพื้นที่ฟรี
แล้วก็ยังมาซื้ออีกยังมาสนับสนุนไม่พอแถมคอฟฟี่เบรกอีกค่ะจะหาที่ไหนได้คะเต็มที่มาก MBK เนาะค่ะแล้วอย่างนี้กิจกรรมครั้งหน้านี้มีแพลนไว้ไหมฮะว่าจะไปจัดที่ไหนอีกไหมฮะโอ้มีค่ะเพราะว่าหนึ่งทาง MBK ก็พี่จะหน้าด้านนิดนึงอะค่ะก็คือขอเขาว่าเออนี่ขอขายต่อนะท่านก็บอกอันนี้พาราไดซ์พาร์คก็ได้เออดนายก็ได้ดีใจส่วนท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะท่านอรมนทรัพย์ทวีธรรมก็ไม่น้อยหน้ากับ MBK ค่ะท่านบอกท่านจะจัดหาพื้นที่ให้สมาชิกเราได้ไปแสดงสินค้าได้ไปจำหน่ายสินค้าฟรีเช่นกันค่ะนอกจากว่าหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาอบรมเรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องการขาย เรื่องแหล่งเงินทุนแล้วยังหาพื้นที่มาให้ค่ะโอ้โหไม่น้อยหน้ากับท่านสมพลท่านสมพลตีพบนาฏเราเลยนะคะสองท่านนี่หัวใจบุญมากๆเลยค่ะก็มีอีกโครงการอีกมากมายนะคะแล้วก็ในงานนี้นะคะก็ขอฝากอีกนิดนึงค่ะ22ถึง26นะคะที่ MBK Center ชั้น4โซนดีอย่าลืมมาแวะชมแวะชิมนะคะมีอาหารอร่อยมากมีบิงซูมีขนมปังมีข้าวเหนียวมะม่วงขนมมะม่วงเราเนี่ยนะโอ้โหคัดสรรมะม่วงมาจากนู่นค่ะราชบุรีข้าวเหนียวก็จากร้านชื่อดังเลยค่ะคือท่านไปชิมแล้วทานได้เลยประทับหิวแล้วนะคะคุณทิพย์คะช่วงสุดท้ายค่ะอยากจะให้คุณทิพย์ช่วยฝากหน่อยสำหรับเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันแล้วว่าโอ้มีทั้งของดีโน่นนี่นั่นนะคะจากเหล่า SME ที่มาเปิดร้านกันทีนี้อยากจะให้คุณทิพย์เนี่ยช่วยเป็นกระบอกเสียงหน่อยละกันถ้าอยากจะฝากอะไรไปถึงรัฐบาลในการที่จะขอรับการสนับสนุนคุณทิพย์ในฐานะที่เป็นผู้แทนของผู้ประกอบการ SME เนี่ยนะคะจะมีอะไรต้องการขอความสนับสนุนจากภาครัฐบ้างค่ะก็ตอนนี้ก็คือ1แหล่งเงินทุนดอกเบี้ยถูกโดยที่ไม่ต้องผ่านระบบอะค่ะอย่างเช่นคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเขาอย่างนี้ค่ะเขาไม่มีเงินหมุนเวียนในบัญชีถ้าเราจะไปกู้แบงค์ใช่ไหมคะเขาจะต้องมีสเตทเมนต์ต้องมีงบดุลย้อนหลังต้องมีโน่นนั่นนี่ตามเงื่อนไขค่ะตอนนี้พวกเนี้ยเขาไม่สามารถที่จะทำแบบนี้ได้เนื่องจากพอวันนี้เขาขายสินค้าได้ใช่ไหมคะเขาก็จะเอาเงินลงทุนเพื่อไปขายสินค้าในวันต่อไปเขาไม่มีโอกาสที่จะเอาเงินเข้าแบงค์เราอยากได้แหล่งเงินทุนตรงนี้ที่มาสนับสนุน SME ที่เขาทำมาหากินจริงๆเขามีสินค้าจริงๆแต่ว่าไม่ต้องเป๊ะในระบบแบบนั้นนะคะอย่างที่ธนาคารจัดอะค่ะนั่นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองอยากได้พื้นที่มาให้ผู้ประกอบการรายย่อยทั้งหลายเนี่ยได้ขายสินค้าได้มีโอกาสมาเอาสินค้ามาตั้งขายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างที่ทาง MBK จัดให้อยู่เนี่ยนะคะเพราะว่าเขาจะได้ลดต้นทุนลงเขาจะได้มีโอกาสที่จะเอาเงินเนี่ยเติบโตพัฒนาผลิตภัณฑ์เขาต่อไปอะค่ะสองเรื่องสำคัญที่ฝากถึงรัฐบาลเนาะสองเรื่องค่ะฝากไว้เลยสองเรื่องใหญ่ๆเลยค่ะอันนี้เป็นความสงสัยส่วนตัวนะคะแล้วถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการ SME ที่เขาอาจจะยังไม่ได้ร่วมอยู่ในสมาคมของเราเนี่ยค่ะถ้าเขาอยากจะมาสนใจขายด้วยเขาจะสามารถติดต่อได้ยังไงคะสมัครเข้ามาค่ะติดต่อพี่ได้เลยค่ะสกุลทิพย์แท้เฮงนะคะ065-697-8292ค่ะโทรได้ตลอดเวลาค่ะนี่นะคะเปิดโอกาสแบบนี้เลยทาง MBK ของเรานะคะติดต่อมาได้เลยหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะปรึกษาเกี่ยวกับการขายหรือว่าพื้นที่ต่างๆโทรมาปรึกษาได้ค่ะนี่ดีมากครับวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะสำหรับคุณสกุลทิพย์แซ่เฮงค่ะนายกสมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SME นะคะที่ให้โอกาสมาพูดคุยกันในรายการนะคะขอบคุณน้องทิพย์กับน้องบอลเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ก็ประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมนะฮะงานยังมีอยู่จนถึง26พฤษภาคมนี้นะฮะที่ MBK Center ชั้น4โซนดีนะฮะไปกันได้เลยไปอุดหนุนสินค้า SME นะฮะนี่ขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ชมแล้วน่าสนใจเป็นงานที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเพราะว่านอกจากจะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ยังได้สินค้าที่มีคุณภาพราคาถูกด้วยประหยัดเงินในกระเป๋าอีกต่างหากนะคะถ้าเกิดว่าใครมีวันว่างๆนะนี่วันนี้วันพฤหัสที่23จัดไปถึงวันที่26โอ้เสาร์อาทิตย์มีเวลาว่างนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็สามารถที่จะไปช้อปปิ้งกันได้นะคะเมื่อกี้แล้วก็ใครที่สนใจด้วยผู้ประกอบการที่เป็นรายย่อยนะฮะนั่งดูรายการอยู่โทรหาคุณสกุลทิพย์ได้เลยนะ0656978292นี่ทุกคนรีบจดเบอร์ให้เลยเพื่อที่จะช่วยผู้ประกอบการที่มีสินค้าดีๆแบบเนี้ยเอาไป1ขายฟรีเห็นมั้ยเขาไม่เก็บค่าที่เอาง่ายๆไม่เก็บค่าที่ลดต้นทุนของคุณผู้ชมด้วยสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยแล้วคือบางทีเนี่ยเราทำการตลาดไม่ค่อยเก่งเนาะต้องยอมรับจริงพอมารวมกลุ่มกันแบบนี้ปั๊บเนี่ยก็จะทำให้หนึ่งการออกร้านอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะรวมกลุ่มช่วยกันไปกันยกแผงไปกันขายของถูกต้องค่ะนี่นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีเรื่องดีๆแบบนี้แหละนะครับทางรายการของเราพร้อมที่จะประชาสัมพันธ์ก็ส่งต่อมาได้เลยเพื่อให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้นถูกต้องค่ะ